สนับสนุนโดย DRX ลงทุนไซส์เล็กเพื่อโอกาสใหญ่ในตลาดโลกเทรดได้บนแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรายการทีนเอนุรุทธันลงทุนนะครับวันนี้พฤหัสบดีที่6เมษายน2566นะครับคุณผู้ชมอยู่กับผมตั๊กธีรกรที่มนเทียนครับและผมปั๊บจิรติขันติพะโลนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้พร้อมกันนะครับทั้ง YouTube Facebook รวมถึงเว็บไซต์ tnthailand.com ด้วยครับวันนี้ตลาดหุ้นปิดทำการนะครับเนื่องในวันหยุดนะครับแต่ว่าเรามีสาระดีๆนะครับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนมาฝากกันเช่นเคยนะครับเป็นการหันกลับมาประเมินกันอีกครั้งทิศทางการลงทุนในช่วงหลังจากนี้เป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงไตรมาสที่2แบบนี้นะครับถือว่าช่วงแรกนะครับเราไปดูถึงปัจจัยที่อาจจะกระทบต่อการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของไทยกันก่อนนะครับสิ่งสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการส่งออกซึ่งเคยเป็นพระเอกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมาตลอดนะครับปีนี้ถือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างจะหนักจากเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยมานั่นเองครับก็ต้องบอกนะครับว่าเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมานะครับในตอนนี้เองสิ่งที่หลายคนกังวลกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งออกแหละครับการประเมินจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้ออกมาระบุว่าแนวโน้มการส่งออกปีนี้ถือว่าน่าจะมีการปรับตัวลดลงนะครับจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ผลสำคัญนะครับมาจากการที่เศรษฐกิจคู่ค้าต่างๆได้รับผลกระทบนั่นเองครับณตอนนี้เองการประเมินจากทางแบงก์ชาตินะครับระบุว่าเครื่องมือนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจครั้งสำคัญของไทยในปีนี้จะเป็นเครื่องมือทางด้านการท่องเที่ยวซะมากกว่าโดยทางคุณปิติดิษยทัศน์นะครับท่านก็เป็นเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินนะครับได้มีการเปิดเผยในช่วงของการประชุมนะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะฮะถึงการคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยนะครับว่าในปีนี้มีแนวโน้มเติบโตได้ที่ร้อยละ 3.6 นะฮะจากการฟื้นตัวการท่องเที่ยวและการบริโภคเอกชนเป็นหลักส่วนการส่งออกนะครับเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับจากที่หดตัวในช่วงก่อนแต่ปีนี้นะครับยังคาดว่าการส่งออกน่าจะติดลบร้อยละ 0.7 ขณะที่ค่ายวิเคราะห์นะครับอย่าง SCBEIC ก็คาดการณ์นะครับว่าแม้การส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะฮะจะติดลบต่อเนื่อง5เดือนแล้วแต่ว่าเริ่มเห็นสัญญาณฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับหลังจากที่จีนมีการยกเลิกมาตรการซีโร่โควิดการนำเข้าหลังจากนี้น่าจะกลับขึ้นมานะครับแล้วก็ประเมินว่าแนวโน้มเศรษฐกิจโลกผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วละครับครับขณะที่มุมมองของนักวิเคราะห์จาก Asia Plus นะครับก็สอดคล้องกันกับมุมมองของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มุมมองของ SCBEIC ด้วยครับที่มองว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะได้รับแรงกดดันครับจากการส่งออกที่ส่งสัญญาณชะลอตัวลงไปอย่างไรก็ตามครับในช่วงครึ่งปีหลังนะครับก็มีความคาดหวังว่าเศรษฐกิจของเราจะค่อยๆฟื้นตัวนะครับได้แรงหนุนมาจากการท่องเที่ยวและการบริโภคการบริการในประเทศครับหลักทรัพย์เอเชียพลัสประเมินนะครับว่าแม้แนวโน้มการส่งออกไทยจะติดลบและกดดันเศรษฐกิจไทยทั้งนี้คาดว่าไตรมาสที่1ของปีนี้ต่อเนื่องจนถึงไตรมาสที่2การส่งออกยังคงติดลบส่งผลทำให้เศรษฐกิจไทยในปี2566มีแนวโน้มเติบโตได้แม้จะพึ่งพาภาคการค้าระหว่างประเทศน้อยลงเนื่องจากยังมีความหวังของการฟื้นตัวของการบริโภคภายในประเทศและภาคการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมไปถึงนะครับมาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจการใช้จ่ายของภาครัฐตัวเลือกในการลงทุนนะครับน่าจะรวมไปถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในภาคที่เกี่ยวข้องกับในประเทศนะครับก็มีหุ้นที่แนะนำเป็นหุ้นของ AOT นะครับเอราวัณสเตคอน CRC แล้วก็ CPO ครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่วันนี้เป็นวันหยุดเราลองมาประเมินแนวโน้มสถานการณ์กันบ้างดีกว่านะครับว่าจะวางแผนกลยุทธ์การลงทุนในช่วงหลังจากนี้อย่างไรต่อไปกันดีนะครับติดตามได้ในช่วง Set 5 PM ครับเรามาพูดคุยกันนะครับกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนครับคุณวีรวัฒน์วิโรจน์โพคานะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณวีรวัฒน์ครับประเมินแนวโน้มการลงทุนช่วงไตรมาสที่2อย่างไรบ้างครับปัจจัยที่อาจจะเข้ามามีผลกำหนดทิศทางการลงทุนในช่วงหลังจากนี้ครับครับผมก็ต้องบอกว่าถ้าดูในแง่ของปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในนะครับแยกกันเนี่ยปัจจัยภายนอกเนี่ยยังดูมีเรื่องของความสุ่มเสี่ยงมากกว่านะครับทั้งในแง่ของประเด็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยของธนาคารกลางหลักไม่ว่าจะเป็นสหรัฐกับทางยูโรโซนเนี่ยที่ยังน่าจะขยับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็น่าจะสูงสุดนะครับในช่วงไตรมาสที่2แต่ว่าทีนี้เนี่ยจะไม่ได้รีบปรับลงเร็วนะคิดว่าน่าจะคงไปตลอดทั้งปีนี้เนี่ยเป็นอย่างน้อยนะเพราะฉะนั้นในแง่ของดอกเบี้ยที่สูงนะครับในแง่ของตัวปัญหาสภาพคล่องที่มีประเด็นกันในภาคธนาคารเมื่อสักเดือนที่แล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะคลี่คลายขึ้นบ้างนะแต่ว่าก็ยังคงต้องคอยมอนิเตอร์นะครับเพราะว่าหลักๆเนี่ยต
้นตอมันมาจากในส่วนของตัวดอกเบี้ยด้วยส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยเองแช่สูงเนี่ยก็ยังคงต้องคอยมอนิเตอร์ประเด็นตรงนี้นะครับกับในแง่ของตัวเศรษฐกิจเองเนี่ยที่มีแนวโน้มที่จะชะลอนะครับในฝั่งของภาคตะวันตกเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่เป็นปัจจัยเรียกได้ว่าค่อนไปในทางลบนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเรามองปัจจัยในประเทศบ้างเนี่ยผมมองว่าก็มีความแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นแล้วก็สดใสมากกว่านะครับหลักๆเลยเนี่ยเราเห็นแล้วว่าตัวเลขการท่องเที่ยวเนี่ยเราฟื้นตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีตั้งแต่ช่วงไตรมาสที่4แล้วแล้วก็คาดว่าน่าจะได้เห็นการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องมาในไตรมาสที่1แล้วก็รวมไปถึงไตรมาส2ด้วยที่เราน่าจะได้เห็นนักท่องเที่ยวทั้งในฝั่งของภาคตะวันตกเดิมนะหรือว่าเอเชียที่ไม่รวมจีนเนี่ยที่ยังเห็นการฟื้นตัวนะครับที่จีนเองเนี่ยก็น่าจะได้เห็นการเร่งตัวอย่างมีนัยยะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมการท่องเที่ยวเข้ามาช่วยประคองเศรษฐกิจไทยได้บวกกับเรื่องของการบริโภคเองเนี่ยที่เราเห็นการฟื้นตัวนะครับตามทิศทางเศรษฐกิจแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของการเลือกตั้งนะครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงกลางเดือนพฤษภาเนี่ยตรงนี้เนี่ยน่าจะทำให้ในช่วงครึ่งไตรมาสแรกเป็นอย่างน้อยเนี่ยเราจะเห็นในแง่ของการจัดจ่ายใช้สอยหรือว่าการใช้จ่ายที่จะฟูขึ้นมามากกว่าปกติด้วยนะครับจากเม็ดเงินที่จะสะพัดในช่วงหาเสียงเลือกตั้งนะครับซึ่งทางตลาดเองก็คาดกันเม็ดเงินเนี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 ล้านนะครับแล้วก็พอหมุนเวียนจริงๆในเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเป็นมูลค่าได้ถึงประมาณสักแสนกว่าล้านต่ำนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ทำให้ในแง่ของตัวภาพตลาดหุ้นไทยเนี่ยน่าจะยังดูแข็งแรงนะครับถ้าเทียบกับตลาดหุ้นโลกอยู่นะครับทีนี้เนี่ยอีกอันนึงที่เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันในแง่ของตัวตลาดเนี่ยคือผลการเลือกตั้งนะครับถ้าผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเราเห็นเรียกว่าผลลัพธ์ออกมาค่อนข้างชัดว่ารัฐบาลที่จะเป็นที่จะมาเป็นรัฐบาลชุดถัดไปเนี่ยจะมีเสถียรภาพมากๆเนี่ยอันนี้เนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะทำให้ตลาดเนี่ยเชื่อมั่นแล้วก็หนุนให้เซ็นเด็กเนี่ยทยอยฟื้นตัวได้นะครับครับมาวิเคราะห์นะครับเรื่องของการเลือกตั้งกับตลาดหุ้นไทยกันต่อครับคุณวิรัติบอกว่าตลาดประเมินว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะมีเงินสะพัดนะครับสูงถึงกว่า100,000 ล้านบาทเลยทีเดียวตลาดหุ้นไทยจะตอบรับกับเรื่องนี้ยังไงนะครับยังคงมีอัพไซด์อยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าปรับตัวขึ้นมานะครับมีหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจบ้างครับครับผมก็เราอ้างอิงสถิติในอดีตก่อนแล้วกันนะครับว่าโดยปกติเนี่ยก่อนการเลือกตั้งสักประมาณ2เดือนเนี่ยหุ้นมักจะขึ้นได้เฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 2% นะครับซึ่งเอาจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยด้วยความที่เราปรับฐานลงไปต่ำแล้วก็รีบาวขึ้นมาแรงเนี่ยอาจจะมีอัพไซด์อีกก็ถือว่าไม่ได้มากนักนะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็มองว่าคือการเลือกตั้งครั้งนี้มันไม่ได้เป็นการเลือกตั้งที่เซอร์ไพรส์นะครับก็คือเป็นการเลือกตั้งตอนครบเทอมนะเพราะฉะนั้นในแง่ของแมกนิจูดในการขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่ได้แบบมีแรงสนหนุนมากนะเท่ากับอยู่ดีประกาศยุบสภาแล้วเลือกเลยอย่างเงี้ยจะทำให้ตลาดเซอร์ไพรส์มากกว่าแต่ที่เราคาดหวังเนี่ยก็คือเรื่องของเศรษฐกิจนี่แหละที่เดิมต่อให้ไม่มีเลือกตั้งเนี่ยมันก็จะฟื้นอยู่แล้วนะครับทีนี้พอมีเลือกตั้งปุ๊บมันจะทำให้การเร่งตัวของการเป็นตัวเนี่ยมันดูชัดเจนมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยสนับสนุนแล้วก็ประคองให้ดาวไซด์เช็คอินเด็กซ์เนี่ยมีไม่ได้เยอะในช่วงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอพูดต่อนิดนึงก็คือก่อนเลือกตั้งเราพูดไปแล้วว่าหุ้นมักจะขึ้นนะประมาณสัก2-3 เดือนก่อนหน้าเนี่ยประมาณสัก2-3% เนี่ยหลังเลือกตั้ง1 เดือนเนี่ยถ้าได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพเนี่ยหุ้นก็มักจะขึ้นได้อีกช่วง1 เดือนหลังจากการเลือกตั้งเหมือนกันนะครับดังนั้นพอรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยมันก็จะครอบคลุมไปเกือบทั้งไตรมาส2เลยนะเพราะฉะนั้นเราเลยมองว่าไตรมาส2เนี่ยไม่น่าจะเป็นไตรมาสที่แย่นะครับสำหรับปีนี้ถ้าผลการเลือกตั้งออกมาเป็นใจนะครับครับทีนี้ดูปัจจัยต่างประเทศกันบ้างนะครับเรื่องวิกฤตสถาบันการเงินในสหรัฐในยุโรปที่ตอนนี้เหมือนว่าจะคลี่คลายไปบ้างนะครับยังมีอะไรซุกอยู่ใต้พรมไหมครับยังมีโอกาสที่จะกลับมาสร้างความกังวลให้กับตลาดอีกไหมฮะผมคิดว่าก็อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่ายังมีความเสี่ยงอยู่โดยเฉพาะธนาคารเล็กๆนะครับคือบ้านเราเนี่ยเรียกว่าคงจะปิดปัจจัยตรงนี้ไปได้นะเพราะว่าบ้านเราแบงก์ใหญ่นะครับแล้วก็เรื่องของเงินลงทุนไม่ได้ลงทุนในสินทรัพย์ต่างประเทศเยอะนะครับหลักๆจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศซึ่งไม่ได้มีผลหรือว่าแรงกดดันจากเรื่องของอัตราดอกเบี้ยที่สูงเพราะบ้านเราไม่ได้ขึ้นดอกเบี้ยแรงเท่ากับต่างประเทศนะครับก็ต้องคอยมอนิเตอร์ฮะว่าด้วยอัตราดอกเบี้ยของทั้งฝั่งสหรัฐและยุโรปที่มันยังสูงแล้วก็ยาวนานต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คงจะต้องคอยมอนิเตอร์มากกว่าส่วนของบ้านเราเนี่ยจริงๆคีย์พอยต์หลักเนี่ยคงจะไปอยู่ที่คุณภาพหนี้มากกว่านะครับครับจากความเสี่ยงนะครับเรื่องของเศรษฐกิจโลกชะลอตัวการใช้นโยบายการเงินเข้มงวดของธนาคารกลางนะครับประเมินแนวโน้มของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในปีนี้หน่อยครับ
ว่าจะเป็นยังไงบ้างได้รับผลกระทบหรือว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือเปล่านะครับมองเป้าหมายของเซตอินดี x ในช่วงปลายปีนี้ไว้ที่เท่าไหร่ครับครับผมก็สำหรับประมาณการกำไรของตลาดในปีนี้นะครับ เราประเมินตัวเลข EPS เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่101นะครับ101ซึ่งอันนี้เรียกได้ว่ามีการปรับลงจากช่วงประมาณการที่เราทำตอนเดือนธันวาตอนเดือนธันวาเราทำไว้111นะครับแต่ไอ้ที่ปรับลงมาเนี่ยก็เป็นเพราะเรื่องของกำไรไตรมาส4ที่มันออกมาแล้วแย่กว่าคาดนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยรวมถึงเราเนี่ยมีการปรับประมาณการกำไรในปี2023ลงตามคือการฟื้นตัวมันอาจจะดูมาช้ากว่าคาดนิดนึงนะครับเลยปรับลงมาเหลือ101นะครับส่วนดัชนีเป้าหมายเนี่ยณเดือนธันวาปีที่แล้วเราให้ไว้ 1,750 นะครับพอ EPS ปรับลงเราก็เลยมีการปรับลงมาเหลือ 1,700 จุดนะครับทีนี้ถ้าเรามาเจาะดูว่าไอ้101เนี่ยมันดีหรือมันแย่ขนาดไหนนะครับ101ยังสามารถเติบโตจากปี2022ได้นะครับประมาณ 20% นะครับเซกเตอร์หลักๆที่จะเติบโตได้ดีแน่นอนนะครับเป็นเรื่องของภาคการท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสายการบินสนามบินอันนี้ยังเป็นตัวที่เป็นเซกเตอร์ที่เติบโตดีที่สุดนะครับรองลงมาเนี่ยก็จะเป็นเซกเตอร์ที่อาจจะดูโกรทแรงนะอย่างเช่นพวกปิโตรเคมีพวกนี้นะครับแต่ว่ามันมาจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วแต่ว่าถ้าเทียบกับช่วงก่อนโควิดเนี่ยยังไม่ได้กลับไปเท่านะครับหลักๆในปีนี้เนี่ยเรายังคาดหวังการฟื้นตัวของกลุ่มการบริโภคในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นค้าปลีกนะครับร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับกลุ่มพวกนี้ผมคิดว่ายังเป็นเซกเตอร์ที่น่าสนใจนะในขณะที่เซกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวกคอมมูนิตี้นะซึ่งมันก็รีเลทตามเศรษฐกิจโลกรวมถึงเซกเตอร์ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับการส่งออกเนี่ยผมคิดว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเฟดๆหรือแผ่วๆลงไปนะตามหนึ่งก็คือเราเห็นแล้วว่าราคาคอมมูนิตี้ลงน้ำมันลงนะครับการส่งออกเราไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นหุ้นกลุ่มส่งออกเนี่ยคงจะต้องซีเลคทีฟเป็นรายสินค้าไปเลยนะครับครับผมช่วงสุดท้ายนะครับถามคำถามถึงท็อปพิกบ้างครับทั้ง3กลุ่มที่ว่ามานะครับจากทาง Financial Cyrus เราแนะนำเป็นตัวอะไรกันบ้างครับครับผมก็สำหรับในส่วนของท็อปพิกผมให้เป็นท็อปพิกในช่วงไตรมาสที่2แล้วกันนะครับซึ่งทางFinancialเราก็เพิ่งจะมีออกบทวิเคราะห์ไปนะครับสำหรับท็อปพิกในไตรมาสที่2เนี่ย3ธีมหลักเรายังคงเป็นเรื่องของการฟื้นตัวของการบริโภคการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากราคาคอมมูนิตี้ที่ปรับลงนะครับเราคัดมาเนี่ยทั้งหมด8ตัวนะฮะก็จะมี AOT นะครับ BA BDMS Bgrim CPN Macro M แล้วก็ NSL นะครับอันนี้ก็8ตัวที่เราให้ไว้เป็นท็อปิกในช่วงไตรมาสที่2ครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณวิรัติครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละครับทีมการลงทุนนะครับอาจจะมีการลดเป้าลงมาบ้างนะครับเหลือประมาณ 1,700 จุดแต่ว่าคุณแนะนำยังคงมีอยู่นะครับยังมีโอกาสให้เราได้ลงทุนกันอยู่นะครับตาม3ธีมหลักการบริโภคในประเทศนะครับการฟื้นตัวท่องเที่ยวแล้วก็ปิโตรเคมีที่ฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าพลาดไม่ได้นะครับเจาะลึก2ธีมที่ถือว่ามีโอกาสเติบโตเหมือนกันนั่นก็คือ EV แล้วก็ธีมการพูดคุยกับผู้บริหารอสังหานะครับวันนี้เป็นค่ายสุภไลจะมาพูดคุยกับเรานะครับถึงกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจครับสักครู่เดี๋ยวครับไม่พลาดกับเทรนด์เทคโนโลยีกับรายการการตลาดเงินล้านทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์11นาฬิกาถึง11นาฬิกา30นาทีทาง TNN ช่อง16เจาะลึกโลกการลงทุนยุคใหม่สินทรัพย์ที่หลากหลายมาพร้อมความเสี่ยงที่สูงขึ้นผู้ลงทุนจะวางกลยุทธ์อย่างไรให้เข้าถึงโอกาสได้มากกว่าติดตามข้อมูลข่าวสารทุกความเคลื่อนไหวที่นักลงทุนต้องรู้เสริมด้วยตัวช่วยจากนักวิเคราะห์ชื่อดังมาร่วมติดอาวุธการลงทุนก่อนเปิดตลาดและเติมความมั่งคั่งไปกับเราพบกัน1ชั่วโมงเต็มตั้งแต่9โมงครึ่งเป็นต้นไปกับรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์โลกกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อนาคตที่คาดเดาไม่ได้ปัญญาประดิษฐ์ Metaverse และหุ่นยนต์จะเข้ามาเปลี่ยนวิถีชีวิตของพวกเรา Startup คือคำตอบที่ใช่ที่พร้อมใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ด้วยแนวคิดที่สดใหม่ติดตามได้ในรายการ TNN Startup
ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 น. ถึง 9:30 น. ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ทันทุกข่าวสารทางเศรษฐกิจทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและต่างประเทศนำมาย่อชัดจัดให้ตรงประเด็นในย่อโลกเศรษฐกิจทุกช่องข่าวรอบวันทาง TNN ช่อง16เศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยยุคหลังโควิด-19 ยังเผชิญความท้าทายต่อไปความขัดแย้งเงินเฟ้อราคาพลังงานพุ่งสูงและนโยบายการเงินที่เปลี่ยนไปคือปัจจัยที่เราต้องจับตาทุกฝีก้าวมองภาพใหญ่เพื่อเข้าใจทิศทางอนาคตกับข่าวเศรษฐกิจที่สำคัญเพื่อคุณในรายการเศรษฐกิจ Insight ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง TNN ช่อง16และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์อาเซียน plus เพราะโลกไม่เหมือนเดิมอาเซียนพร้อมปรับรับสิ่งใหม่อาเซียนคือภูมิภาคที่เป็นหัวใจของห่วงโซ่อุปทานการผลิตของโลกใบนี้เราเสนอข่าวอาเซียนที่ปรับตัวยืดหยุ่นทุกสถานการณ์และพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งกับดิฉันแอมมี่ทวันรัตน์เดลเลชัยกุลรู้ทันทุกยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนเศรษฐกิจนวัตกรรมวัฒนธรรมที่ทำให้ประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นมากกว่าคู่ค้าที่ดีของสาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วง China Plus กับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 น. ถึง 10:00 น.ทาง TNN ช่อง16เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับในช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกันกับมุมมองของผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนแต่ก่อนที่ไปคุยกันกับผู้บริหารของสุภาลัยนะครับพาไปดูกันกับแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ทั่วโลกกันก่อนครับโดยปีนี้เราจะเห็นนะครับว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยกำลังเติบโตขึ้นมาโดยพ้องยิ่งนะครับจาก Toyota ครับออกมาระบุว่าตอนนี้ราคารถยนต์ที่ปรับลงมาส่งผลทำให้ยอดขายดีขึ้นนะครับในช่วง2ปีแรกของปีนี้ครับโดยทาง Toyota นะครับออกมาเปิดเผยครับบอกว่ายอดขายรถยนต์ทั่วโลกในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ครับสูงขึ้นไปร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบเป็นรายปีแต่ระดับ 773,271 คันซึ่งเป็นจุดที่สูงที่สุดเป็นประวัติการโดยยอดขายนะครับในประเทศติดตัวขึ้นจากปัญหาเซมิคอนดักเตอร์ที่ผ่อนคลายลงไปรวมไปถึงยอดขายในต่างประเทศก็ปรับตัวขึ้นมาด้วยนะครับขึ้นมาร้อยละ3ครับแต่ระดับ 617,000 คันสูงสุดเป็นประวัติการเช่นกันยอดขายในจีนก็เพิ่มขึ้นนะครับจากการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่Toyota บอกนะครับว่าปีนี้จะมีการปรับลดเป้าหมายการผลิตรถยนต์ทั่วโลกลงไปสำหรับปีงบการเงินที่สิ้นสุดนะครับในเดือนมีนาคมปี2566สู่ระดับ 9.1 ล้านคันจากเดิมให้เป้าไว้ 9.2 ล้านคันครับแต่สำหรับยานยนต์ EV ดูจะตรงกันข้ามนะครับเพราะว่าการเติบโตถือว่ายังทำได้ดีอย่างต่อเนื่องนะครับในบ้านเราสภาอุตสาหกรรมเพิ่งรายงานกันมาคุณปั๊บเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับปรากฏว่ายอดการจดทะเบียนป้ายแดงสำหรับรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้านะครับถือว่ามีตัวเลขที่สูงหลัก 5,402 คันนะครับซึ่งสูงสุดนับตั้งแต่บันทึกสถิติมาแล้วก็เพิ่มขึ้นกว่า 5,016% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครับในการประเมินของ TDP Analytics นะครับคาดการณ์ว่าการแข่งขันรถยนต์ EV ทั่วโลกจะรุนแรงขึ้นหลังผู้ประกอบการแต่ละรายนะครับขายราคาลดลงเฉลี่ยร้อยละ 2-10 ซึ่งก็จะกระตุ้นให้ผู้บริโภคนะครับหันมาใช้รถ EV เร็วขึ้นและคาดว่าปีนี้นะครับปี6ยอดจดทะเบียนรถ EV จะสูงกว่า 4,812 คันหรือว่าเติบโตขึ้น 321% นั่นเองครับส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการส่งเสริมจากทางภาครัฐมีผลจริงๆนะครับทำให้ราคาถูกลงนั่นเองครับส่วนอีกหนึ่งกลุ่มธุรกิจที่มีการเติบโตต่อเนื่องจากปีที่แล้วและปีนี้อนาคตก็ยังคงสดใสอยู่นะครับก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั่นเองครับวันนี้โอกาสพิเศษนะครับรายการของเราได้พูดคุยกับทางคุณไตรเตชะตั้งปฏิธรรมนะครับท่านก็เป็นกรรมการผู้จัดการบมจ.สุภาลัยนะครับตอนนี้จะพูดคุยกับเรานะครับผ่านทางรายการนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณเตครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับในปี2566นะครับทางสุภาลัยมองแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเป็นยังไงบ้างครับแล้วมีปัจจัยไหนนะครับที่ต้องจับตาที่จะส่งผลต่อเรื่องของการเติบโตของภาคอสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราครับครับก็แน่นอนว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกับทุกธุรกิจนะครับก็ช่วงโควิดก็คงโดนผลกระทบนะครับแล้วก็ผมคิดว่า
ราผ่านจุดต่ำสุดมาแล้วนะครับเราเห็นตลาดแนวราบจริงๆได้รับผลกระทบจากโควิดบ้างแต่ไม่มากนักนะครับมีการหดตัวลงไปนิดหน่อยแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาดีขึ้นแต่สักปลายปี64ต้นปี65เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ตลาดคอนโดมิเนียมเป็นตลาดที่อาจจะปรับตัวลดลงไปเยอะหน่อยในช่วงที่โควิดกระทบแรงๆนะครับแล้วก็ข้อดีคือเราก็เริ่มค่อยๆเห็นตลาดคอนโดมิเนียมกลับมาแล้วเช่นกันแต่ในมุมที่อาจจะต่างไปบ้างก็อาจจะเป็นสินค้าสร้างเสร็จพร้อมขายที่ขายได้ดีกว่าในช่วงนี้นะครับคอนโดพรีเซลส์ก็อาจจะยังไม่ได้ดีเท่าช่วงก่อนหน้าแต่ว่าก็คิดว่าจุดต่ำสุดผ่านไปแล้วแล้วก็ตลาดอสังหาน่าจะเห็นช่วงที่ดีขึ้นจากนี้ไปนะครับครับการเติบโตที่ประมาณการไว้เราคาดไว้เท่าไหร่ครับแล้วก็ส่วนที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคเช่นเรื่องอัตราดอกเบี้ยที่เริ่มทยอยปรับสูงขึ้นนะครับกนง.เพิ่งปรับเพิ่มขึ้นไปรวมถึงเรื่องต้นทุนที่ดินต่างๆที่เพิ่มสูงขึ้นตรงนี้เองเนี่ยเรามองว่ามันจะลดทอนดีมานด์ของการซื้อที่อยู่อาศัยปีนี้ไหมครับครับการเติบโตคงมีนะครับเพราะว่าภาวะโควิดที่ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยคงทำให้ลูกค้ากำลังมีความตั้งใจซื้อมากขึ้นแล้วก็คิดว่าความไม่แน่นอนในชีวิตอาจจะหายไปบ้างนะครับเราก็เห็นได้ชัดว่าช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเป็นต้นมาเนี่ยลูกค้าออกมาหาซื้อบ้านหรือคอนโดที่สร้างเสร็จพร้อมขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการเติบโตอาจจะเป็นซิงเกิลดิจิตอยู่นะครับอาจจะเป็นเลขหลักเดียวนะครับไม่ได้เติบโต 20% แบบนั้นคงยังไม่ใช่นะครับเพราะบังเอิญปีนี้ก็จริงๆช่วงปี65ต่อปี66เนี่ยก็จะมีปัจจัยลบเข้ามาบ้างนะครับเช่นเราเห็นอินเฟลชันที่เข้ามานะครับค่าแรงขั้นต่ำปรับขึ้นแน่นอนอสังหาริมทรัพย์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่โดนกระทบในมุมราคาก็คือราคาบ้านอาจจะสูงขึ้นบ้างหรือราคาที่ดินที่เราพูดกันเมื่อสักครู่เนี่ยก็เป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องแต่ว่าราคาที่ดินนี่โชคดีที่ในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาจากโควิดเนี่ยก็เลยไม่ได้ขึ้นรุนแรงเหมือนช่วงก่อนหน้านะครับอันนั้นเป็นพาร์ทหนึ่งที่ติดลบนะครับมีตัวดอกเบี้ยที่ขึ้นมาบ้างแต่อาจจะไม่ขึ้นรุนแรงเหมือนที่เราห่วงเมื่อช่วงปีที่แล้วล่ะนะครับตอนนี้เพราะฉะนั้นกระทบบ้างแต่ไม่มากนักเพราะบังเอิญเมืองไทยเนี่ยการได้มาซึ่งสินเชื่อบ้านเนี่ยเป็นสินเชื่อบ้านแบบเราเรียกว่า fixed installment mortgage นะครับ คือเมื่อลูกค้ากู้เสร็จปุ๊บลูกค้าผ่อนต่อเดือนในเรทเดียวกันไปเรื่อยๆซึ่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่ทำแบบนั้นนะฮะหลายๆประเทศเนี่ยพออยู่ในช่วงที่อัตราดอกเบี้ยขาขึ้นเขาจะไม่ซื้อเลยเพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยขึ้นในหลายๆประเทศเนี่ยเขาจะต้องผ่อนชำระเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นอัตราการกู้ผ่านอาจจะเพิ่มในมุมเมืองไทยเนี่ยเมื่อลูกค้าล็อกอินอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ปล่อยนิ่งไปได้นะครับอีกตัวหนึ่งที่อาจจะเป็นลบนิดนึงก็คือมาตรการ LTV นะครับก็ตัวแบงก์ชาติมองว่าอยากให้คนที่จะซื้อบ้านหลังที่2หลังที่3มีเงินดาวน์เพิ่มขึ้นอันนั้นก็ต้องเรียนว่าพอเรากลับมานำมาใช้ใหม่ในช่วงต้นปี66ที่ผ่านมาเนี่ยตามทีอรี่แล้วก็ควรจะเห็นลูกค้าบางส่วนที่ปีที่แล้วยังซื้อบ้านได้ปีนี้อาจจะซื้อบ้านยากขึ้นเพราะต้องมีเงินดาวน์เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ข้อดีคือแบงค์ธนาคารพาณิชย์ต่างๆเนี่ยยังต้องมีความต้องการในการปล่อยสินเชื่อดีอยู่นะตอนแรกเราเป็นห่วงเหมือนกันว่าพอย้ายพ.ศ.มาปี66แล้วแบงค์ที่ปล่อยให้ความร่วมมือในการปล่อยสินเชื่อดีมากในช่วงปี65และปลายปี65เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะณตอนนี้เรายังเห็นธนาคารพาณิชย์ต่างๆให้ความร่วมมือดีมากในการปล่อยสินเชื่อเพราะฉะนั้นที่เราเป็นห่วงก็ไม่ได้ดูหน้าเป็นห่วงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่ามีปัจจัยลบหลังที่เข้ามาแต่ผมคิดว่าทั้งหมดนี้แล้วเนี่ยการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะเอาเวททุกสิ่งได้นะครับก็แต่แน่นอนว่า recovery มันก็จะต่างกันนะครับคงเป็น K shape คือแน่นอนว่าบาง developer ที่มีเงินทุนอยู่แล้วคงยังไปต่อได้เปิดตัวโครงการได้ขายได้บาง developer ที่อาจจะโดนผลกระทบจากโควิดเยอะหน่อยกำลังทรัพย์มีน้อยพอเปิดตัวโครงการใหม่ไม่ได้ก็อาจจะโดนผลกระทบมากกว่าแล้วก็หันยอดขายได้ไม่ดีเป็นไปได้ครับทีนี้กลุ่มต่างชาติบ้างครับตลาดกลุ่มนี้ณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่จีนเองมีการเปิดประเทศกันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วฮะตลาดที่เคยเป็นแชมป์เบอร์หนึ่งนะครับสำหรับประเทศไทยตรงนี้เองเนี่ยณตอนนี้เริ่มกลับขึ้นมาหรือยังครับกลับมานะครับจริงเราเห็นสัญญาณที่กลับมาตั้งแต่ช่วงไตรมาส2ปีที่แล้วแล้วนะครับเป็นลูกค้าชาวจีนช่วงแรกเป็นลูกค้าชาวจีนที่หนีล็อกดาวน์ในประเทศจีนออกมานะครับแล้วก็เลือกเมืองไทยเป็นฐานบางคนก็มีธุรกิจทำงานในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับเพราะล็อกดาวน์ในประเทศจีนตอนนั้นค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้วก็ไม่ทราบว่าในการทำธุรกิจเขาจะทำได้ง่ายมากน้อยแค่ไหนหรือบางรายก็บอกว่า อยู่กับล็อกดาวน์มา2ปีแล้วนะครับทำยังไงที่จะได้ใช้ชีวิตปกติเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเวฟนั้นเข้ามานะครับมีการฟื้นตัวได้ครึ่งปีหลังของปีที่แล้วเราก็เห็นเวฟต่อเนื่องว่าลูกค้าชาวต่างชาติพอเริ่มออกมาท่องเที่ยวได้มากขึ้นมีความสนใจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เชื่อว่าปีนี้จะดีกว่าเดิมนะครับปี66นี้น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีเสียเพราะ
ตัวอย่างเช่นจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพัทยาชลบุรีนะครับหรือภูเก็ตเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวได้ดีมากและลูกค้าต้องเรียกว่าชาวต่างชาติแน่นอนออกมาซื้อเพิ่มเติมแต่ที่น่าสนใจคือชาวไทยก็ออกมาซื้อเพิ่มเติมนะครับยกตัวอย่างที่ภูเก็ตนะครับภูเก็ตเนี่ย3เดือนแรกของเราทำยอดขายได้ดีกว่าครึ่งปีที่แล้วทั้งปีไปแล้วนะครับครึ่งปีนะครับดีกว่าครึ่งปีไปแล้วดีกว่าเป็นเท่าตัวไปแล้วและ3เดือนแรกของปีนี้น่าจะยอดขายดีกว่าปี64ทั้งปีไปเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับโดยที่จริงๆแล้วสุภาลัยทำในภูเก็ตเนี่ยเราเน้นลูกค้าชาวไทยเรียกว่า 99% up นะครับแปลว่าการท่องเที่ยวที่ฟื้นคืนมาทำให้หนึ่งแน่นอนชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นและมาซื้ออสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่สำหรับเรื่องท่องเที่ยวแล้วชาวไทยที่จริงๆแล้วมีความต้องการซื้อบ้านเพราะเขาทำงานที่นั่นอยู่แล้วแต่พอท่องเที่ยวยังไม่กลับมาเขาไม่กล้าซื้อเพราะไม่แน่ใจว่าสภาพเศรษฐกิจของเขาเองเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะกู้ได้ไหมพอการท่องเที่ยวฟื้นตัวชัดเจนเนี่ยเขากลับมาอย่างชัดเจนอย่างที่เห็นเลยครับครับสุดท้ายนี้ครับขอทราบเป้าหมายนะครับการเติบโตของรายได้ในปีนี้หน่อยนะครับรวมถึงแบ็คล็อกแล้วก็โครงการใหม่ที่รออยู่ครับครับจริงปีที่แล้วเป็นปีที่ดีมากของสุภาลัยนะครับแต่ปีนี้เราเชื่อว่าจากการที่เรามีการเปิดตัวโครงการต่อเนื่องไม่ว่าจะปีที่แล้วหรือปีนี้ก็ตามเนี่ยเราเชื่อว่าเราสามารถเติบโตได้เพิ่มเติมทั้งในแง่ของยอดขายนะครับเราตั้งเป้าไว้ที่ 36,000 ล้านนะครับปีนี้จบปีที่ประมาณ 32,400 ล้านบาทนะครับรายได้ปีนี้ตั้งใจจะเป็นออลไทม์ไฮอีกครั้งนะครับปีที่แล้วจบปีที่ 35,000 กว่าล้านบาทเป็นออลไทม์ไฮไปแล้วนะครับปีนี้ตั้งใจจะเป็นนิวเรคคอร์ดไฮนะครับที่ประมาณ 36,000 ล้านนะครับแล้วก็เราจะมีแผนเปิดตัวโครงการค่อนข้างแอคทีฟนะครับ37โครงการทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างหัวเมืองภูมิภาคเลยนะครับทั้งในแง่ของแนวราบแล้วก็คอนโดเองก็ตามรวมมูลค่าประมาณ 41,000 ล้านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสุภาลัยเองเรามีความพร้อมที่จะรองรับการเติบโตนะครับเราเชื่อว่าตลาดจะฟื้นคืนมาอาจจะมีในแง่ของมาตรการ LTV เข้ามาบ้างแต่ผมคิดว่าในมุมที่เรามองว่าลูกค้าส่วนใหญ่ในตลาดอาจจะ 92-93% up เนี่ยไม่ได้โดนผลกระทบจากมาตรการ LTV ชัดเจนขนาดนั้นเราเชื่อว่ากำลังซื้อที่จะฟื้นคืนกลับมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ควรจะดีขึ้นเนี่ยน่าจะเพียงพอในการที่ทำให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตได้อยู่และบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนก็จะสามารถเติบโตได้เช่นกันนะครับเราควรจะเอาผลผลิตตลาดได้ครับครับโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับคุณเต้ครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับมุมมองจากทางผู้บริหารสุภาลัยนะครับตั้งเป้าหมายท้าทายมากๆนะครับนิวเรคคอร์ดนะฮะปีนี้ 36,000 ล้านครับการเปิดโครงการใหม่37โครงการด้วยกันนะครับถือว่าน่าจะมีโอกาสการเติบโตที่น่าสนใจจริงๆนะครับทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและก็ชาวต่างชาติที่เข้ามาซื้อนั่นเองครับใช่แล้วครับหมดเวลาของรายการแล้วนะครับเรา2คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ